มาติดต่อมาเลยพุทธกำลังโทรติดต่อมันอยู นี่คือท่านสจ.ในพื้นที่นะครับประสานงานเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำไปให้เกษตรกรที่นี่คือปตร.สามงามนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฝายไฮดรอลิกพับได้นะครับขณะนี้กำลังจ่ายน้ำไปให้เกษตรกรลุ่มน้ำยมแล้วนะครับกระลำลงปลากันเต็มเลยปลาขายวันนี้วันแรกที่เปิดเป็นทำลงมาทำมาเนี่ยไปเนี่ยเห็นคนนั่งขายหน้าระบบนี่คือฝายไฮดรอลิกพับได้ที่สามงามนะครับกำลังส่งน้ำไปให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลลังนกตำบลวังจิกตำบลโพพระทับช้างยาวเลยนะครับในลุ่มน้ำยมนะครับน้ำเริ่มมีแล้วนะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับคือแม่น้ำยมในเขตพื้นที่ตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเมื่อ 3-4 วันก่อนยังแห้งแก๊กอยู่เลยวันนี้น้ำครึ่งตลิ่งแล้วครับครับผมนายเอกชัยเอี่ยมตาลครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและมุงสาดงเถีครับครับขอเล่าถึงลุ่มน้ำยมในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งน้ำและมุงสายมน่านครับซึ่ง อยู่ทางด้านเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ส่งน้ำในเรื่องของรักษาระบบนิเวศภายในลำน้ำยมนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันน้าวันนี้นะครับน้ำได้มาถึงที่ฝายสามงามนะครับแล้วก็เราได้ตกลงกับทางเกษตรกรด้านเหนือนะครับแล้วก็ด้านท้ายว่ารักษาระดับอยู่ที่ไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งสองฝั่งนะครับในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็ดีนะครับด้านท้ายก็ดีในเรื่องของงานก่อสร้างที่อยู่ทางด้านท้ายเราได้ประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็น้ำในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ให้ทางเกษตรกรนะครับได้ใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็การเกษตรบางส่วนนะครับครับโดยสรุปครับในเรื่องของกรมชลประทานนะครับแล้วก็โดยสำนักชลประทานที่3นะครับจังหวัดพิษณุโลกนำโดยท่านผศ.ชป.3นายเกียงไกรภาควิเศษครับเห็นความสำคัญของเกษตรกรซึ่งอยู่ในลำน้ำยมเป็นหลักนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีความอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้น้ำที่ส่งมานะครับได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการทำนาในครั้งต่อไปก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำฝนนะครับถ้ามีน้ำฝนมาเติมหรือว่าในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการทำนาก็ถ้ามีน้ำฝนมาเติมก็จะทำได้ตลอดดียิ่งขึ้นครับ